ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะกินได้ก็กินเนี่ยทุกๆสัปดาห์นะก็จะมีเคล็ดลับในการเตรียมวัตถุดิบต่างๆมาฝากคุณผู้ชมกันวันนี้นามีเรื่องถั่วลิสงมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมถั่วลิสงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวัตถุดิบคู่ครัวคนไทยเลยวันนี้นามีเคล็ดลับในการเลือกซื้อถั่วลิสงมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเวลาเราซื้อถั่วลิสงมาเนี่ยบางคนจะนิยมซื้อบอกว่าอุ๊ยซื้อยก1กิโลซื้อ500กรัมใช้ไม่หมดใช้นิดเดียวไปซื้อแบ่งมาจากตลาดดีกว่าหลายๆครั้งเวลาไปซื้อไม่ทันมองว่าของที่เขาวางขายอยู่เนี่ยอาจจะมีราหรืออาจจะมีเมล็ดที่ไม่สวยไม่เป็นไรค่ะสังเกตก่อนเลยเอาออกมาเสร็จปุ๊บอุ๊ยเขามีราหรือมีเมล็ดฟีบๆหรือเปล่าถ้ามีแบบนั้นก็เอาออกไปก่อนแล้วก็อย่าซื้อถั่วลิสงเยอะเกินความพอดีเพราะว่าถั่วลิสงเนี่ยเกิดเชื้อราง่ายมากนะเอาถั่วลิสงใส่น้ำค่ะคุณผู้ชมถ้าเจอเม็ดไหนลอยเนี่ยคุณผู้ชมช้อนออกแล้วก็ทิ้งได้เลยเราจะใช้เฉพาะเมล็ดที่เขาจมล้างเขาให้สะอาดจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาถั่วที่ล้างแล้วเนี่ยไปคั่วจนหอมค่ะหลังจากล้างถั่วจนสะอาดแล้วนะคะเอาถั่วมาคั่วในกระทะจนหอมค่ะคุณผู้ชมคั่วไปเรื่อยๆนะคะเวลาคั่วเนี่ยถ้าเกิดคั่วทั้งเปลือกเนี่ยจะหอมกว่านะคะหลังจากคั่วถั่วจนกระทั่งเราได้ยินเสียงเปลือกถั่วเนี่ยแบบนี้แล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นมาเวลาจะเลาะเปลือกถั่วเนี่ยวิธีการเลาะที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมนะเอาใส่ภาชนะที่เป็นพลาสติกค่ะแล้วเอามือแล้วเปลือกถั่วเนี่ยก็จะลงไปข้างล่างเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเนี่ยค่ะจะเห็นว่าเปลือกถั่วเนี่ยลงไปอยู่ในซิงค์หมดแล้วหลังจากเอาเปลือกออกแล้วถ้ายังไม่ใช้เนี่ยเก็บถั่วเอาไว้ในภาชนะปิดสนิทเอาเป็นว่าถั่วลิสงเนี่ยนิยมใช้หมดให้เร็วที่สุดอย่าเก็บนานนะวันนี้เราจะเอาถั่วลิสงคั่วหอมๆมาทำยำกระท้อนกันค่ะวันนี้ด้วยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่กระท้อนเริ่มเยอะแล้วค่ะเราก็หาซื้อง่ายนอกเหนือจะเอากระท้อนมาแช่อิ่มแล้วเอามาทำทรงเครื่องก็อร่อยวิธีการทำกระท้อนทรงเครื่องให้กระท้อนไม่ฝาดเนี่ยนะเราก็จะปอกกระท้อนเสร็จปุ๊บสิ่งที่ต้องระวังคือปอกเนี่ยให้เข้าไปในเนื้อเขาเยอะหน่อยนะคะตั้งน้ำจนเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปจากนั้นเราจะลวกกระท้อนสักครู่เดียวคุณผู้ชมข้อที่1ไม่ดำข้อที่2นุ่มข้อที่3ฝาดน้อยลงใส่กระท้อนลงไปนะคะลวกเขาสักครู่เดียวจากนั้นพักทิ้งไว้ให้เย็นน้ำปรุงยำทำล่วงหน้าก็ได้นะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเคี่ยวนิดนึงเราใช้น้ำตาลปี๊บนะคะกับน้ำตาลทรายถั่วลิสงเยอะๆแบบนี้อร่อยมากแล้วยิ่งเป็นถั่วคั่วใหม่ๆนะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูทอดมันเขียวหวานไข่เค็มใส่เนื้อปลากรายโขลกน้ำพริกแกงเขียวหวานปลาโลโบไข่ไก่ถั่วฝักยาวซอยและใบมะกรูดซอยลงในภาชนะปรุงรสด้วยน้ำปลานวดผสมให้เข้ากันแบ่งเนื้อปลากราย40กรัมนำไปหุ้มไข่เค็มต้มสุกให้มิดจากนั้นนำไปคลุกกับแป้งประกอบอาหารเตรียมไว้
นำทอดมันไข่ลูกเขยลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักไว้จนเย็นหั่นทอดมันเขียวหวานไข่เค็มเป็น2ส่วนจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่เพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูทอดมันเขียวหวานไข่เค็มเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้มิว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับปลาหมึกลุยสวนเริ่มจากวิธีทำน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่พริกขี้หนูสวนรากผักชีกระเทียมเกลือไทยเสริมไอโอดีนน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลทรายและน้ำต้มสุกลงในโถปั่นปั่นให้ละเอียดตามความต้องการเตรียมไว้จากนั้นนำปลาหมึกไข่ลงนึ่งในรังถึงนึ่งประมาณ5นาทีปิดไฟแล้วนำออกจากรังถึงทาด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปลามรกตให้ทั่วทั้งตัวเพื่อไม่ให้เนื้อปลาหมึกแห้งใส่กระหล่ำปลีและขึ้นช่ายลงในภาชนะตามด้วยปลาหมึกที่นึ่งไว้ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดตกแต่งด้วยมะนาวหั่นแว่นกระเทียมหั่นแว่นและใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ